สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันกับรายการ Stop Loss นะครับในช่วงเช้าวันนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่บรรยากาศเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าแล้วก็ย่อตัวในช่วงบ่ายก่อนที่ปิดตลาดนั้นจะสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้บวกขึ้นมาประมาณ2จุดเท่านั้นนะครับส่วนเช้านี้บรรยากาศเส้นเด็กไทยนะครับยังคงสามารถปรับตัวขึ้นมายืนอยู่แดนบวกได้ล่าสุดตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ 5.20 จุดนะครับที่ระดับ 1,402.94 จุดฉะนั้นกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเช้านี้กับตลาดทีเฟกได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับครับเมื่อวานนี้เห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดถ้าเช้านี้ดูจากทีเฟกนี่กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีฮะเพราะเริ่มเห็นสัญญาณการบวกขึ้นมาเหมือนกันในสัญญาณทั้งหนึ่งจะดูดีขึ้นนะครับแต่ในทางของเทิร์นทางเทคนิคนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มเรียกว่าไซด์เวย์อยู่นะครับก็สัญญาณดูดีขึ้นนะครับแนวต้านของระยะสั้นๆมากๆของวันนี้ก็ยังอยู่ที่ 896.8 896.8 นะครับใช่ครับข้างล่างแนวรับยังเป็น 885 นะครับครับก็เทรดในกรอบเนี่ยนะเป็นการเทรดดิ้งนะครับยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับอินดิเคเตอร์ยังเป็นบวกอยู่ก็หมายถึงว่าการที่ขึ้นมาจาก871นะฮะยังสามารถขึ้นต่อได้อยู่นะครับเราก็มีแนวต้านสำคัญที่ 896.8 นะประมาณนั้นนะครับ 896.8 ถ้างั้นถ้าดูแบบนี้ก็ลักษณะของการไปก็คือไม่ได้ไกลก็จะเป็นอย่างที่คุณทุกคนบอกก็คือเป็นลักษณะของไซด์เวย์ถูกไหมฮะเพราะหุ้นที่มันสามารถทำให้ขึ้นได้มันก็จะมีกลุ่มน้ำมันนะครับกับปิโตรเคมีที่เราคุยกันแล้วก็มันก็ส่วนกลุ่มอื่นมันก็สลับขึ้นลงอ่ะนะฮะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยมันขึ้นมามันก็ไม่ได้มีวอลุ่มตามเข้าไปครับมันไม่ได้สะท้อนไอ้สิ่งที่เศรษฐกิจดีแล้วกลุ่มนี้มันน่าจะขึ้นใช่มั้ยครับแต่มันกลายเป็นว่ามันขึ้นเป็นธีมต่างประเทศอยู่ดีนะฮะธีมน้ำมันนะฮะซึ่งมันก็ยังไม่สามารถผลักให้เซตขึ้นไปแบบมั่นคงได้ก็คือแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกที่เป็นปัจจัยบวกภายในประเทศแต่ว่าตอนนี้ทีมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเล่นต่างประเทศกันอยู่มันก็เลยยังไม่ค่อยส่งผลถูกไหมคือปัจจัยบวกในประเทศน่ะมันดันให้เซตขึ้นมาจาก 1,200 มาถึงแถวๆนี้แล้วนะเพราะการที่รัฐบาลใส่เงินเข้าไปนะฮะช่วงที่ดร.สกิทเข้ามาเนี่ยนะฮะคือตลาดมันรับรู้ไปแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในไตรมาส1แล้วตัวเลขจะออกมายังไงครับนะครับการที่เราเอาน้ำไปใส่ในถังเนี่ยน้ำมันต้องเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับคือถ้าจะทำให้เศรษฐกิจมันดีก็คือเอาเงินไปใส่ในระบบให้เกิดการบริโภคในประเทศนะครับแต่ประเด็นหลักๆก็คือว่าแล้วมันทำให้เศรษฐกิจโตจากระบบของโลกอ่ะได้หรือเปล่านะครับเพราะเรายังพึ่งพาเรื่องของการส่งออกอยู่ไงฮะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับครับซึ่งเรากำลังถูกอาเซียนน่ะตามมานะครับพวกเขมรลาวพวกนี้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันก็รับรู้นะครับว่าเป็นปัจจัยในเชิงที่ไม่ลบดีกว่านะครับเราก็จะเห็นหุ้นมันก็จะขึ้นนะครับทางน้ำมันส่วนน้ำมันก็ตีกันอยู่สองเจ้าคนมันแซกอะไรไม่ทราบครับอีกเจ้านึงก็บอกว่าน้ำมันบอททอมแล้วนะครับอีกเจ้าก็บอกว่ายังหรอกตีกันสองเจ้ายังโอ้สภาอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สุดดีผลประโยชน์นั้นที่เปิดมาเมื่อเช้าเปิดโดดช็อตตามสูตรนะฮะแล้วก็ดู stop loss ที่ถึงที่ผมบอกนั่นแหละ 896.8 นะครับแล้วก็เล่นสั้นไปนะครับได้ครับขอบคุณมากก็คงทำได้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับผมครับสวัสดีครับภาพอย่างที่คุณทุกคนบอกนะครับยังเป็นภาพของลักษณะไซด์เวย์นะครับมองแนวต้านไว้ที่ 896.8 นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ 885ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อครับกับเข้าสู่ซับลอตในช่วงนี้นะครับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับกับคุณประเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประเดิมพบสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูจากบรรยากาศตลาดหุ้นไทยครับเช้านี้เริ่มเห็นการกลับมารีบาวได้หลังจากที่เมื่อวานแอร์มีออนตัวย่อลงไปครับผมจะสังเกตว่าคำพูดที่ว่าลงซื้อขึ้นขายยังใช้ครับเมื่อวานนี้
ทางสภาพัฒน์มีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1ครับซึ่งออกมาดีเกินคาดนะครับคาดไว้ 2.8% แต่ออกมาที่ 3.2% นะครับโดยเฉพาะที่ดีคือเรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนภาครัฐบาลนะครับที่ออกมาค่อนข้างจะดูเด่นกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตว่าหุ้นขึ้นไม่เยอะหุ้นขึ้นไม่มากนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือรับรู้ข่าวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยค้าปลีกนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศที่ดีขึ้นสัญญาณตรงนี้มันไปดีขึ้นเฉพาะในส่วนของค่าเงินบาทนะครับที่แข็งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับใช้คำว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือในภาพของเรามองว่าระยะยาวกว่านั้นเนี่ยเงินบาทอาจจะอ่อนค่านะครับแล้วก็อันนึงก็คือตอนเช้านะครับที่ทาง True Corporation ประกาศมาสดๆร้อนๆประกาศเลยว่าโอเคว่าไม่เอาละนะครับไม่เข้าร่วมประมูลแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็บอกว่ารอลุ้นทูว่าจะร่วมประมูลกับ Advance หรือเปล่านะถ้าประมูลหรือ Dtac ด้วยนะครับเลยประมูลกันไปแล้วเนี่ยจะมีราคาจบกันที่ตรงไหนทูประกาศมานี้ก็คือ 75,600 ล้านบาทนะครับที่เคย Jasmine เคยประมูลไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์บอกว่าอันนี้แหละที่เคยใส่ไว้ในโมเดลสมมุติว่าถ้ามีการประมูลแล้วเป็น 80,000 ล่ะ 90,000 ล้านล่ะนะครับก็ทำให้ตัว Advance นั้นอาจจะไม่ดีนะครับตรงนี้ก็ทำให้หุ้นของ Advance วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเลยเปิดทำการมาก็บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ครับแต่ว่าการบวกขึ้นนั้นถามว่าจะยาวไหมคือถ้าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวๆสัก1ปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่า Advance น่าสนใจแต่ระยะสั้นเนี่ยทุกคนยังquestionนะว่าความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันล่ะโปรโมชั่นที่ออกมานั้นจะออกมาตื่นเต้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าตัวลูกค้าของตัว Advance จะเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับมันระยะสั้นก็เลยทำให้ดูดีรวมไปถึงราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวขึ้นมานะครับส่งผลให้หุ้นในกลุ่มปตท.นะครับแล้วก็ปิโตรเคมีลงกันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ดีครับงั้น 3-4 ปัจจัยทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นมีการขึ้นไปนั่นคือข่าวบวกครับแต่ข่าวอันเชิงของการโดนเทคบ้างนะก็คือที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าลงซื้อขึ้นขายไอ้ตรงตอนขายเนี่ยประมาณ 1,410 จุดครับ1,410มันก็ทุกทีนะครับเมื่อเช้าไปสูงสุดที่ประมาณสัก1,407โดยประมาณใช่ครับ1,408โดยประมาณเนี่ยมันก็มีการเทคโปรฟิตนั่นคือทางเทคนิคอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่นี่คือต่างประเทศแล้วหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการประกาศตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนหน้าออกมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนตัวเลขการจ้างงานภาคเกษตรกรรมนะครับตัวเลขภาคการผลิตชะลอตัวหมดเลยทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าแต่ณวันนี้เมื่อวันศุกร์ประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาดีเกินคาดอันที่1 นะอันที่2คือว่าถ้าดูในช่วงของตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยการลองตัวดอลลาร์เงินดอลลาร์ DXYO คือตะกร้าเงินเนี่ยปรากฏว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจากประมาณสัก 20,000 สัญญาเป็นขึ้นเป็น 40,000 นี่คือเน็ตแล้วนะ 40,000 กว่าสัญญาแต่ตอนนี้ลองมาคือโดนช็อตเหลือมาแค่10,000กว่าสัญญาก็คือมันไปใกล้กับตอนที่มันเคยเกิดตอนเริ่มต้นของขาลงนะครับก็ทำให้คิดว่าในภาพของตัวการกลับโพซิชันการซื้อดอลลาร์หรือลองดอลลาร์ผมมองว่าอาจจะเกิดขึ้นระยะเวลาอันใกล้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ความกังวลดอกเบี้ยอาจจะน้อยลงไปแต่2ประการนั่นคือว่าคือง่ายคือถ้าเป็นภาษาง่ายคือเหมือนกับขายหุ้นอ่ะขายไปจนหมดแล้วเหมือนกับขายดอลลาร์ขายไปจนหมดแล้วนะครับก็อาจจะมีการซื้อกลับทำให้เงินดอลลาร์นั่นช่วงของปลายเดือนพฤษภาต้นมิถุนาอาจจะแข็งค่าขึ้นก็ได้นะครับนั่นคือผลที่เราต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของตัวฟันโฟเหมือนกันครับนี่คือข่าวลบนะครับอันนี้คือข่าวลบนะฮะแล้วถ้าดูจากข่าวเรื่องของที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่มีการบวกขึ้นมาอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจอย่างกลุ่มธุรกิจการบินครับผมถือว่าจะได้รับอานิสงส์ไหมเพราะอย่างถ้าย้อนกลับไปดูเราก็เห็นการบินไทยประกาศเรื่องของผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับความจริงแล้วถ้าดู2ประการถ้ามองเฉพาะกลุ่มสายการบินและกลุ่มท่องเที่ยวผสมกันไปเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าดูในขนาดนี้นะครับสังเกตว่ายอดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยเพิ่มขึ้นครับนะครับแต่ถ้าถามว่าคนรู้หรือยังหนึ่งคือรู้ไปแล้วรู้ไปแล้วนะว่าไงแต่ว่าสินไม่เกิดขึ้นในระยะยาวมากกว่านะครับคือณจนเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังคือราคาน้ำมันครับเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับจากมันสัก30เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้40 45เมื่อกี้เกือบ50เหรียญต่อบาร์เรลแล้วต้นทุนที่เขาล็อกไว้นะครับจะมีการล็อกน้ำมันหรือเปล่าคือบอกว่าที่มันดีคือการบินไทยล็อกน้ำมันไว้เยอะAAV ปานกลางครับบางกอกแอร์เวย์ก็ล็อกน้อยหน่อยที่ผ่านมาบางกอกแอร์เวย์ก็เลยขึ้นได้มากหน่อยเพราะราคาน้ำมันลงอันนั้นวันนี้เราก็มองกลับด้านสังเกตว่าการบินไทยขึ้นได้ดีกว่าอันนี้ครับเพราะว่าโอเคว่าสิ่งที่เคยสูญเสียไปก่อนหน้านี้กลับมาได้ประโยชน์
นะครับแล้วก็หุ้นของ AAV ก็ได้ประโยชน์ปานกลางแต่ว่าในเชิงของ fundamental ราคาขนาดนี้เราชอบ AAV เรามีการปรับประมาณการตัวเลขเรื่องของผลประกอบการของ AAV ที่ดีขึ้นนะครับดีกว่าแล้วก็ราคาที่มันถูกลงด้วยนะครับกลับมาที่หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหรือว่ากลุ่มโรงแรมว่ากันง่ายๆในขณะนี้จำนวนท่องเที่ยวดีขึ้นเช่นเดียวกันนะราคาหุ้นหลายตัวปรับตัวขึ้นมาแล้วตอนนี้ตัวที่ valuation ดูแพงนะครับก็คือว่าอัพไซด์ยังเปิดอยู่เนี่ย Minor Interเซนเทลครับเรามองว่าน้อยแล้วมองว่าน้อยคือมันอยู่เราเบสมันก็คือนิวโทลก็หุ้นดีแต่ว่าราคาอาจจะไม่ถูกแต่ว่าตัวที่เรามองว่าราคาหุ้นกำลังพื้นฐานกำลังจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคายังถูกอยู่คือเอราวันเอราวันนะครับคำถามคือว่าแล้วกลุ่มท่องเที่ยวที่กลุ่มสายการบินที่ดีขึ้นไหมดีทั้งหมดทั้งสองกลุ่มแต่ว่าถ้าเราต้องเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นด้วยนะครับว่าตอนนี้ถูกหรือแพงอันนี้ก็คือว่าเราชอบ AAV กับตัวหุ้นของเอราวันครับเอราวันที่น่าสนใจแล้วถ้าทิ้งท้ายในกลุ่มสื่อสารที่เมื่อกี้พูดไปครับตัวที่น่าสนใจอย่างแอดวานี่มองราคาพื้นฐานที่บริษัทรับซื้อก่อนมองไว้ที่205บาท205นี่คือแบบ1ปีนะครับนะครับแต่ณวันเนี้ยนะคือตราบใดถ้าต่ำกว่า150บาทครับผมคิดว่าน่าสนใจถามว่าทำไมต้องต่ำกว่า150ไอ้150บาทเนี่ยมันผลตอบแทนของหลักทรัพย์กสิกรไทยคำนวณไว้คือ 5% นะครับของโบรกอื่นอาจจะ 6% ครับนี่คือเรากดสุดๆแล้วโอเคว่าแข่งขันกันดูเลยของเขาอาจจะของคนอื่นอาจจะดุน้อยหน่อยของเราดุมากหน่อยคือดุแบบเบิร์สเคสเลยเนี่ย 5% ตรง150บาทเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจในการทุนระยะยาวแต่ระยะสั้นอย่างที่บอกคือว่ามันยังเป็นอยู่ภาพของการแกว่งตัวประกอบกับตอนนี้ผมบอกว่าอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่เป็นขาขึ้นมันเป็นขาเรียกว่าลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายซึ่งถ้ามอง 2-3 กลุ่มที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้ชอบหรือชอบน้อยหน่อยเรามองว่ากลุ่มที่เราชอบก็คือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นำโดยพลังงานต้นน้ำนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปิโตรเคมีหรือโรงกลั่นแต่คำแนะนำของเราคือว่าให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับก็คือมาตั้งแถว1,400ลงมาก็คือ1,390 1,380เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นจังหวะที่ได้กำไรแคปิตอลเกนที่มากกว่านะครับก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือปตท.นะครับถ้าเป็นปิโตรเคมีก็ชอบหุ้นของ IVL นะครับถ้าเป็นโรงกลั่นก็เป็นหุ้นของบางจากหรือ IRPC นะครับแต่แนะนำว่าเป็นการซื้อเมื่ออ่อนตัวนะหรือตัวที่เป็นซอฟต์คอมมอดิตี้คือสินค้าเกษตรนะครับเราชอบหุ้นของ TVO คือน้ำมันถั่วเหลืองนะครับอันนี้คือท็อปิกของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็คือชุดของตัวคอมมอดิตี้ส่วนในตัวสื่อสารหรือว่ากลุ่มสายการบินก็ยังชอบแต่ว่าอาจจะชอบน้อยหน่อยครับได้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่มาฝากคุณผู้ชมกันในนี้จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประเดิมภพสงเคราะห์มากครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss นะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ